แม่ดึงเลยดึงเลยที่เทศบาลให้เข้ามาช่วยสกัดเพลิงเจ้าของบ้านเขาไปอยู่ที่ไหนครับเจ้าของบ้านเขาไปประกอบอาชีพอยู่ที่โคราชสีมาครับโคราชไปสร้างไว้ตัวร้านอาหารอยู่ที่โคราชก็ไม่ได้พักอยู่ที่นี่ประจำไม่ได้พักอยู่ประจำครับเขาไม่ได้พักอยู่ประจำไม่มีคนอยู่เลยครับไม่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยครับผมใหญ่ครับสาเหตุเพลิงไหม้มาจากอะไรครับสาเหตุเนี่ยยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนเพราะว่าอยู่ในบ้านเนี่ยตอนนี้ทราบว่าเจ้าของบ้านเขาตัดไฟไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยต้องรอพิสูจน์อีกว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรแน่เวลาประมาณเท่าไหร่ครับเวลาประมาณ1ทุ่มครับ19นาฬิกาแล้วใครคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยเป็นญาติของเจ้าของบ้านเขาบ้านที่อยู่ติดกันก็เห็นกลุ่มควันขึ้นก็เลยวิ่งออกไปดูก็เจอว่าเป็นไฟไหม้ในบ้านของเขาอยู่นะครับ